Music สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับการดูสินค้ากับผมเจมส์จ้าจ้ะจุ๊บดรุ๊บครับผมครับผมทั้ง2ตัวในมือผมและจุ๊บเนี่ยคนละรุ่นกันนะคนละรุ่นนะฮะครับผมเพราะวันนี้ผมมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่ว่าโมเดิร์นกับคลาสสิกมันต่างกันยังไงมาลองดูกันดีกว่าและอันนี้ครับก็คือ Epiphone Classic One ส่วนตัวนี้เป็น Epiphone เป็นรุ่นโมเดิร์นนะครับสวยงามแค่ดูหน้าก็รู้แล้วว่ามันเดิร์นไม่เดิร์นฮะใช่มั้ยอันนี้ดูหน้าด้วยครับดูหน้าด้วยไม่ใช่หน้ากีตาร์ครับอันนี้ก็หน้าด้านนิดนึงไม่หน้าไม้น่าจะไม้ด้านไม้กีตาร์เป็นสีด้านสีด้านจ้าแล้วตัวนี้ผมสวยที่ออกเป็นสีออกเป็นเมทัลลิกทีนี้เนี่ยเมื่อชื่อรุ่นต่างกันสเปคมันก็ต้องต่างกันบ้างนะต่างกันแน่นอนครับมาดูตัวนี้กันเลยดีกว่าสเปคของตัวนี้นะครับบอดี้นะฮะเป็นมอฮอกานีนะครับคอก็ยังเป็นมอฮอกานีเหมือนเดิมนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นอีโบนี่ครับผมวายปิกับนะฮะเป็นโปรบัคเกอร์2นะฮะตัวเน็กนะฮะตัวบิดก็เป็นโปรบัคเกอร์3 2กับ3ก็เซกเตอร์3ทางนะฮะ2วอลลุ่ม2โทนนะครับตัดคอยได้นี่ทั้ง2ตัวเลยทั้ง2ตัวเลยครับโอ้ยเกี่ยงตัดโทนได้อ้าวได้เฉยเลยนะฮะตัวนี้โอ้โหยังเจ็บมันยังไงฮะคุณเจนฮะตัวนี้มันตัดโทนได้ตัดโทนมันเหมือนกันเป็นกับเฟดอ่ะแล้วที่พิเศษกว่านั้นนะครับลูกบิดนะครับเป็นนี่ครับเป็นทูเนอร์ล็อกสายครับไปกันที่ตัวสีแมงดามั้งฮะสีแมงดาสีม่วงครับผมตัวนี้นะครับผมบอดี้เป็นมอฮอกกานีเหมือนเช่นกันคอเป็นมอฮอกกานีนะจ๊ะครับผมแต่ว่าฟิงเกอร์บอร์ดอันนี้เป็นอินเดียนลอเรนส่วนปิกอัพตัวนี้ก็คือเป็นอานิโคคลาสสิกโปรครับผมทั้ง2ตัวเลเดอร์2วอลลุ่ม2โทนเหมือนกันครับตัดได้ไหมตัดได้ไหมอุ้ยอ้าวตัดได้เหมือนกันตัดคอยได้จึ๊กงานบนล่างนี่คือข้อแตกต่างกันครับเห็นง่ายๆก็คือฟิงเกอร์บอร์ดไม่เหมือนแหละปิกอัพไม่เหมือนแหละครับผมวงจรก็ไม่เหมือนละครับทีนี้มันเป็นอย่างไรครับผมมาลองดูหน่อยสิฟังแบบตัดคอยบ้างนะครับครับเสียงประมาณนี้ครับผมเสียงโน้ตประมาณนี้ทีนี้มาลองดูเฟดดีกว่าผมอยากรู้มันเสียงเป็นไงวะ
เหมือนเสียงมันจะเหมือนเสียงมันจะลึกขึ้นเออมันลึกขึ้นนิดนึงมีความพิเศษของมันครับผมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเสียงมันลึกขึ้นนะฮะเหมือนแบบว่าเสียงเราเล่นเสียงธรรมดาประมาณนี้ใช่ไหมพอเราดึงตัวเนี้ยมันแบบเหมือนมันลึกไปอีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีความลึกครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่าครับ Les Paul สีม่วงคอยกันไปนะครับจ้ารู้สึกดีครับสัมผัสดีตัวนี้หลังจากที่เล่นไปครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเสียงกันไปแล้วเนี่ยผมสอบถามจุ๊บหน่อยว่าความรู้สึกเล่น2ตัวนี้รู้สึกยังไงมั่งก็ตัวนู้นจะชอบแบบว่าความเป็นโมเดิร์นนะฮะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะฮะมีความพลิ้วไหวนะครับก็เฟี้ยวฟ้าวดีตัวนี้ก็ชอบความเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้แบบเทสแล้วมันออกครับครับผมครับผมก็ดีกันคนละสไตล์คนละแบบสวยกันคนละแบบด้วยอ่ะว่าอย่างนี้ครับผมครับผมยังไงขอฝากไว้เลยครับกับ EP Phone Modern และ EP Phone Classic คลาสสิกครับผมนี่ครับผมสวยงามทั้งคู่แล้วแต่คนจะชอบไปตัดสินใจกันดูนะจ๊ะสำหรับผมกับจุ๊บวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms